ครับสวัสดีครับต่อตอนแล้วครับที่ติดเดินสายเมนย่อยไปนะครับอันนี้ก็เดินสายแล้วนะครับเมนปาร์คเมนแสงสว่างนะครับก็จะมีมิเตอร์อีกยังไม่เสร็จแต่ก็จะเข้าสายให้ดูก่อนนะครับแสงสว่างที่เราใช้แค่1.5นะครับสายเมนปาร์คก็ VF 2x25นะครับเดี๋ยวก็จะมาร์คไว้นะครับเนี่ยมันจะมีมาร์คเบอร์ไว้เบอร์2เบอร์3เบอร์1นะครับชุดนี้เป็นแสงสว่างชุดนี้เป็นปลั๊กนะครับสว่างแนวคำนวณมาแล้วก็คือเป็นหลอดไฟ3-4หลอดเองนะครับก็เลยใช้สายเหล็กปลั๊กก็3ชุดตามเครื่องจักรนะครับบาลานซ์เฟสนะครับเพื่อให้ประหยัดไฟนะครับแสงสว่างฝั่งนี้นะครับ40เนี่ยนะครับ1 2 3ตัว1ก็เข้า1ไปก็คือไฟ L1 นั่นเอง L1 L2 L3 นั่นเองนะครับต้องทีละเบอร์นะสลับกันนิวตันกันนะฟ้าจะมีต้องออกไปนะครับลูกสะกิดเพื่อบาลานซ์เฟสนะ L2 L3 นะครับปั๊กฝั่งนี้46นะ1 2 3นะคุยกับลูกค้าแล้วปั๊กมีกาวไม่เอานะโค้งเหลือไว้นะเหลือไว้เซอร์วิสมีสองฝั่งไหนเด้อ L2 นะปลั๊กนะครับเดี๋ยวไฟดูดออกออฟนะครับออฟเวลาต่อ
ความตัวนี้ว่าตรงกลางโอเคเดินไปต้องเปิดเมนกันนะครับปิดอยู่เปิดมามาเปิดนะครับสามเมนเลยปั๊บด้วยเฟสที่หนึ่งที่ข้างแมวมันจะมีพวกหนังล่างอยู่ก็จะใช้เฟสนะแสงสว่างชุดนี้1เฟสนะครับ3หลอดมีหลอดนี้แล้วก็หลอดนี้3หลอดเนี่ย1เฟสนะครับเฟสต่อไปสว่างเป็นนี้แล้วก็หลอดนี้มีเฟส2ไอ้เชี่ยส่วนนี้เฟสที่3นะครับจะเป็น3หลอดนี้ตามมาตามเครื่องจักรมาแล้ว8เครื่องอีกเฟสหนึ่งนะครับเฟส3เฟสปลั๊กก็เหมือนกันปลั๊กไฟเก็บเลยปลั๊กไฟนี่เฟสหนึ่งนะครับปลั๊กตัวนี้3ตัวเครื่องมัน8เครื่องให้9ทีนี้หลอดไฟก็ LED T8 นะตอนนี้นี่นะ T8 LED สว่างเต็ม2 1100 LM ตอนนี้เฟสที่3เฟสนี้ทั้ง2ตัว3ตัวเฟสต่างเครื่องจากนี้จะมีวางเครื่องสกรีนปั๊กติดหมดแสงสว่างติดหมดนะครับมาตรงนี้ก็ต้องมาเขียนละเอียดมันจะเหลือที่ว่างอยู่ต้องเดินเมนอีก3ชุดอยู่เอาไปกันเดี๋ยวนี้ก็แต่เขียนรายละเอียดไว้ก่อนนะครับปิดตู้แล้วเขียนรายละเอียดไว้ให้ดูก่อนว่าเนี่ยนี่ใช่ไหมเอาเป็นแสงสว่างนะครับนี่อย่าไปเลยแสงสว่างนะสว่างนี่ชั้น2นะครับชั้น2 อันนี้เป็นปลั๊กนะครับปลั๊กชั้น2 4ก็ปลั๊กนะครับ6ก็ปลั๊กนะครับเขียนไม่สวยขออภัยนะครับชั้น2ครับโอเคเราก็จะได้ตามเฟสนะครับ L1 L2 L3 แสงสว่างเหมือนกัน L1 L2 เพื่อเป็นการเซฟค่าไฟนะครับให้กินเท่าๆกันทั้ง3เฟสนะครับในอย่างหนึ่งเรามีเครื่องอะไรอีกแล้วก็มาบาลานซ์อีกนะครับ20แอมป์นี่ก็เดี๋ยวบาลานซ์อีกทีนึงโอเคก็ หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการที่จะเข้าสายแล้วก็บาลานซ์เฟสให้ลูกค้าในกรณีที่ใช้กับเมนย่อยไฟฟ้านะครับเป็นตู้เมนย่อยไฟฟ้าโรงงาน380โวลต์นะครับของโรงงานนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการที่จะประกอบติดตั้งเข้าสายให้ลูกค้านะครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับชมงานไงก็ช่วยกดตามกด Subscribe กดไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แมวช่างหนูในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับขอบคุณครับที่รับชมผลงานโอเค